สุดฟินเทรนด์ใหม่แต่งชุดกิโมโนถ่ายกับดอกซากุระไม่ต้องไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ภูลมโลฝั่งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกาได้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างขึ้นมาชมดอกซากุระหรือดอกนางพญาเสือโคร่งซึ่งเป็นจุดของพื้นที่ปลูกดอกนางพญาเสือโคร่งมากที่สุดในประเทศไทยรวมแล้วกว่า 100,000 ต้นบนพื้นที่ 1,200 ไร่ได้ออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันครบทุกแปลงทำให้ภูเขาบนภูลมโลนี้กลายเป็นสีชมพูทั้งลูกต้องมีนักท่องเที่ยวต่างพากันถ่ายภาพเก็บความประทับใจกันอย่างเพลิดเพลิน1ปีถึงจะมีดอกบานสะพรั่งเต็มภู1ครั้งล่าสุดพบว่าได้มีนักท่องเที่ยวนิยมแต่งชุดกิโมโนชุดประจำชาติของญี่ปุ่นโดยจะมีการแต่งเป็นคณะถ่ายรูปเซลฟี่กับดอกซากุระหรือดอกพญาเสือโคร่งให้เข้ากับบรรยากาศเหมือนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและจากการสอบถามนักท่องเที่ยวที่แต่งชุดกิโมโนได้เปิดเผยว่าบ้านอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้เตรียมกันมา2ชุดมีชุดกิโมโนและชุดฮัมบกโดยมากับเพื่อนๆหลายคนมาแบบดรีมทีมที่ได้เตรียมชุดทั้งชุดกิโมโนชุดฮัมบกเพื่อนำมาถ่ายภาพกับต้นดอกซากุระที่กำลังแบ่งบานเป็นสีชมพูทั้งต้นสิ่งกำลังสวยมากๆบรรยากาศดีกลางคืนและตอนช่วงเช้าจะมีอากาศหนาวไม่ต้องไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นสุดประทับใจจริงๆมาพร้อมกับเพื่อนๆสนุกมากๆกับการได้ถ่ายรูปเซลฟี่รูปออกมาเหมือนไปเที่ยวญี่ปุ่นจริงๆเมืองไทยนั้นมีของดีเยอะผู้สื่อข่าวยังรายงานอยู่ว่าทุ่งดอกนางพญาเสือโคร่งหรือทุ่งซากุระเมืองไทยที่ภูลมโลฝั่งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกามีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,542 เมตรมีต้นดอกนางพญาเสือโคร่งป่า 100,000 ต้นอยู่บนหุบเขาเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,200 ไร่ขณะนี้ได้เบ่งบานครบทุกแปลงการเดินทางจากจังหวัดเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงจากเส้นทางเมืองเลยถึงหล่มสักแยกเข้าที่บ้านน้ำพุ่งมาจอดรถที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลกกสะทอนแล้วจะมีรถนำเที่ยวขับเคลื่อน4ล้อประมาณ100คันไว้คอยบริการคิดราคา 1,500 บาทต่อเที่ยวรับนักท่องเที่ยวได้คันละ10คนเฉลี่ยค่าใช้จ่าย150บาทต่อคนพร้อมค่าเข้าชมอุทยานส่วนอีกทางนั้นขึ้นชมได้ทางบ้านร่องกล้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนิวส์24ท่าอะไรบ้างอ่ะเพชรบูรณ์ไม่ได้มาไกลเลยบ้านอยู่เพชรบูรณ์คือเตรียมกันมาเลยใช่ไหมครับเตรียมมาเลยฮันนารานะคะฮันนาราเดี๋ยวมีชุดฮันบกอีกมีชุดฮันบกที่ฮันนาราค่ะแล้วที่นี่เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างครับสุดยอดค่ะสุดยอดเลยค่ะอากาศแล้วครับตอนเช้าจะหนาวมากแล้วก็จะเย็นตอนมีแดดตกก็จะเย็นคืนยิ่งหนาวมากเลยค่ะสดชื่นอากาศกำลังสบายสบายค่ะอยากจะชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวยังไงบ้างครับก็บรรยากาศดีสวยอากาศเย็นนะคะเชิญค่ะมาท่องเที่ยวกันที่นี่นะคะมากันมากๆเลยนะคะต้องแต่งตัวไม่แพงนะคะเพชรบูรณ์ต้องแต่งตัวให้เข้ากับหุบเขาที่นี่ใช่ไหมครับไปได้ที่ไหนไปได้ที่ไหนร้านลายไปที่ฮันนาราเลยค่ะฮันนาราที่เขาคอนะคะคิดถึงทุกคิดถึงฮันนาราค่ะคิดถึงฮันนาราค่ะจะมีชุดเกาหลีให้ใส่ด้วยค่ะค่าเช่า50บาทเองแต่ว่าไม่มีค่ะ1 2 3ญี่ปุ่นด้วยฮันนาราดูดิทิพย์อุทัยพี่ลาชัยภาพข่าวเนราทิพย์ศรีรายงาน